อีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณถนนพหลโยธินนะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่ออกไปสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงขากลับเพื่อที่จะเดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครขณะนี้รถก็เริ่มหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะต้องติดตามว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรจะคาดว่าจะต่างจากพรุ่งนี้หรือไม่นะคะติดตามสถานการณ์สดๆกับคุณจิราพรคำพาพันธ์ค่ะคุณจิราพรคะค่ะคุณณัฐฐาคะถนนพหลโยธินเป็นถนนที่ต้องรองรับรถที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือค่ะดังนั้นตลอดทั้งวันนี้รวมไปถึงค่ำคืนนี้ก็จะเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่ต้องจับตาเฝ้าระวังปริมาณรถยนต์ที่คาดการณ์ว่าจะหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครพร้อมๆกันจำนวนหลายหมื่นคันเลยทีเดียวค่ะซึ่งตลอดทั้งวันที่ฉันเฝ้าสังเกตที่ถนน2สายนี้รวมไปถึงช่วงค่ำที่ผ่านมาได้ไปสำรวจมาก็พบว่าปริมาณรถนั้นหนาแน่นแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงของปลายทางที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครนั้นรถก็ยังคงคล่องตัวดีอยู่ค่ะสภาพการจราจรฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มบนถนนพหลโยธินที่ต้องรองรับรถมาจากภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณรถยนต์นั้นหนาแน่นนะคะหลังจากที่ประชาชนกลุ่มแรกที่ต้องการเดินทางกลับกรุงเทพมหานครล่วงหน้าในวันที่15เมษายนนี้เดินทางเข้ามาพร้อมๆกันแม้จะยังไม่หมดวันสงกรานต์ดีค่ะซึ่งดิฉันได้ไปสำรวจสภาพการจราจรของถนนสายเอเชียช่วงของอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาด้วยนะคะซึ่งก็พบว่ารถมากเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ถึงขั้นติดขัดสะสมเคลื่อนตัวได้ดีค่ะซึ่งภาพรวมสภาพการจราจรตลอดทั้ง2เส้นทางยังสามารถทำความเร็วได้ในช่วงเวลานี้แต่ว่าตั้งแต่ช่วงเวลา 22:00 นเป็นต้นไปก็คาดการว่าเป็นช่วงเวลาที่รถจะเริ่มสะสมมากไปจนถึง 5:30 ค่ะส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนวันนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าได้เล่นน้ำสงกรานต์แค่2วันก็ไม่เป็นไรค่ะกลับมาวันนี้สบายใจกว่าไม่เครียดไม่เหนื่อยทำเวลาแค่5ชั่วโมงก็ถึงกรุงเทพแล้วและที่สำคัญยังได้พักผ่อนเต็มๆเป็นอีก1วันก่อนที่จะเริ่มทำงานจริงในวันที่17เมษายนนี้ค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้รถอาจจะติดมากกว่านี้เพราะว่าต้องมาก่อนเวลาพักผ่อนเราให้มาเตรียมงานน่ะเรามีโอกาสพักผ่อนหรือวันที่17วันเปิดงานนี่เราจะสามารถทำงานได้เต็มที่มาพักผ่อนก่อนการเดินทางในวันนี้สิ่งที่สำคัญนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงสุดของช่วง7วันอันตรายได้เนื่องจากว่าประชาชนที่เพิ่งเล่นน้ำสงกรานต์เสร็จอาจบางส่วนมักจะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครทันทีค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าและอาจทำให้เกิดการหลับในทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะคุณณัฐฐาคะสำหรับการเดินทางของวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะว่าหากจะหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรที่ค่อนข้างจะติดขัดทั้งถนนพหลโยธินแล้วก็ถนนสายเอเชียให้แนะนำออกจากบ้านประมาณ 5:00 ค่ะเพื่อที่จะให้เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครช่วงเวลาประมาณ 5:00 นถึง 6:00 นไม่เช่นนั้นหากเดินทางออกมาสายกว่านั้นก็อาจจะทำให้ทำเวลาในการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครรวมๆไม่ต่ำกว่า15ชั่วโมงได้ค่ะนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะคุณณัฐฐาขอบคุณมากค่ะคุณจิราพรคะอีกด้าน